สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวง number 8นะครับพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปตัวเลขนำโชคจากราศีนะครับในงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทางกองฉลากได้เลื่อนการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลไปตั้งแต่วันที่1เมษายนเนี่ยเราก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งตัวเลขที่คำนวณไว้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามดวงดาวนะครับไปตามเขาเรียกว่าในตำแหน่งนะครับที่ระวังลัคนาในช่วงเวลาที่ลอตเตอรี่ออกซึ่งคำนวณจากช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับฉะนั้นก็ในวันที่16พฤษภาเนี่ยตัวเลขก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับก็หลังจากที่ห่างหายกันจากรายการการให้ตัวเลขนะครับนำโชคจากราศีในเรื่องของการจับคู่ตัวเลขของเขาเรียกว่าในฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพราะว่าเดือนเศษ2เดือนที่ผ่านมาผมก็ยังให้ตัวเลขอยู่ในไลน์อยู่นะครับในตัวเลขของประเทศเพื่อนบ้านนะเวียดนามฮานอยรวมถึงหุ้นด้วยเพราะว่าตอนนี้มีลูกศิษย์หลายท่านหรือสมาชิกในไลน์เนี่ยขอมาไม่ว่าจะเป็นหุ้นดาวโจนส์หุ้นนิเคอิหังเซ็งแม้แต่หุ้นไทยเองนะครับหลายท่านก็เอาตัวเลขนะครับที่คำนวณให้เนี่ยไปเสี่ยงโชคกันนะครับฉะนั้น2เดือนที่ผ่านมานี้ก็ไม่ได้ว่างนะคำนวณตัวเลขให้ทางหลายท่านที่สนใจก็ลองแอดไลน์กันเข้ามานะครับสอบถามตัวเลขกันส่วนในตัวเลขที่ผ่านมาพูดก่อนว่านะครับในตัวเลขรายวันตัวเลขของทางเวียดนามฮานอยเนี่ยก็2ตัวนี้ก็เข้าบ่อยมากนะที่ผ่านมา 2-3 วันติดเนี่ยเข้า3ตัวโต๊ะแล้วก็3ตัวตรงเลยนะก็เรียกว่าในศัพท์คนที่เสี่ยงโชคเขาเรียกว่า3ตัวแตกก็หลายๆท่านก็ได้โชคให้ลาภท่านที่ได้โชคให้ลาภ3ตัวแตก3ตัวโต๊ะหรือ3ตัวเต็งเนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับท่านผู้ชมจะได้ที่ไม่ได้อยู่ในไลน์จะได้ทราบว่าที่ผมพูดไปเนี่ยมีคนที่อยู่ในไลน์มีโชคกันจริงๆนะครับก็แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมว่าตัวเลขของลอตเตอรี่ไทยรัฐบาลไทยเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากกว่านะนะครับ2เดือนที่ผ่านมาก็รอเวลาให้กองฉลากเขาเรียกว่ากลับมาให้เขาเรียกมาให้ออกรางวัลให้ขายลอตเตอรี่ได้ตามปกติเพราะว่าผมเองเนี่ยก็สร้างชื่อให้ตัวเลขกับลูกศิษย์เนี่ย 70-80% เนี่ยก็ให้จากเขาเรียกว่าลอตเตอรี่ของรัฐบาลไทยนะครับฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ท้าทายนะครับหลายๆท่านติดตามชมรอตัวเลขผมอยู่ผมก็คิดว่าวันที่16พฤษภาคมเนี่ยกลับมาเนี่ยอยากจะเปิดตัวสวยๆตัวเลขปังๆนะครับให้ฮานอย3ตัวมาแล้วเนี่ยอยากจะให้เข้า3ตัวของก็เรียกว่าลอตเตอรี่เราดูบ้างนะ3ตัวบนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็หลายๆท่านก็อาจจะรอคอยร้อยคอรอคอยนะครับว่าเดือนครึ่งเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ได้เล่นเลขประเทศเป็นบ้านรอฉลากกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่บ้านเราเต็มที่เลยเราก็ถึงใกล้ถึงวันที่รอคอยแล้วนะครับฉะนั้นการคำนวณตัวเลขมาให้เนี่ยต้องจริงจังแล้วก็ต้องซีเรียสแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าตามตัวเลขที่แบบเน้นๆมาให้ท่านผู้ชมเลยนะครับวันที่16พฤษภาคมนะครับตรงกับวันเสาร์นะครับถ้าจำไม่ผิดขออนุญาตเปิดนิดนึงนะครับตรงกับวันเสาร์นะครับขึ้นน่าจะเป็นแรมแล้วนะครับเสาร์ที่16พฤษภาคมเป็นแรม10ค่ําเดือน10นะครับเรามาดูดาวโคจรในวันนั้นกันมีดาวเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเดือนครึ่งที่ผ่านมาเคยคำนวณไปเมื่อวันที่1เมษายนดาวโคจรเปลี่ยนแปลงไปเยอะหลายดวงเลยทีเดียวมาดูที่ราศีเมษนะครับดาวที่ยังอยู่อีก 2-3 ปีก็คือดาวมฤตยูนะครับเลข0แล้วก็ดาวพระเกศเลข9นะครับราศีพฤษภก็จะมีดาวอาทิตย์เลข1แล้วก็ดาวพุธเลข4ราศีมิถุนก็จะมีดาวศุกร์เลข6แล้วก็ดาวพฤหัสบดีเลข8แล้วก็ไปที่ราศีมังกรเลยนะครับจะมีดาวพฤหัสเลข5แล้วก็ดาวเสาร์เลข7นะครับราศีกุมก็จะมีดาวจันทร์เลข2และดาวอังคารเลข3นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าดาวที่อยู่ในกลุ่มที่อยู่เขาเรียกว่าในส่วนบนทั้งหมดเลยนะเป็นอะไรที่ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันดาวโคจรในงวดที่16พฤษภาคมนี้นะครับก็หลังจากที่เรารู้ตำแหน่งของดาวจรแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูว่าตำแหน่งที่เราจะวางลัคนาไว้เนี่ยเราจะวางไว้ที่ราศีอะไรนะครับซึ่งในวันที่วันเสาร์ที่16พฤษภาเนี่ยนะครับเราก็ในวิชาการให้เลือกเนี่ยนะครับจะได้ตำแหน่ง
นะครับเทวีแห่งเลิกเทวีแห่งเลิกเนี่ยดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวพระราหูเลข8โอ้โหเปิดตัวมาด้วยเลข8เป็นเลขประจำตัวผมเลยนะครับเลขที่เป็นเลขที่ผมเชื่อมั่นและศรัทธามากๆนะครับวันที่16นี้ก็ถือว่าเปิดตัวมาตรงใจทีเดียวนะครับเราก็มาดูกันว่าดาวพระราหูเลข8เนี่ยตอนนี้ท่านโคจรอยู่ในราศีอะไรนะครับพอเราดูแล้วเนี่ยท่านไปอยู่ที่ราศีมิถุนนะครับฉะนั้นผมก็จะไปวางลัคนาไว้ที่ราศีมิถุนนะครับเพราะว่าเราวางโดยเราใช้เขาเรียกว่าดาวเจ้าเลิกในวันที่16นะครับก็เป็นเทวีเลิกก็เป็นดาวพระราหูอย่างที่ผมบอกไปเมื่อเราวางลัคนาไว้ที่ราศีมิถุนแล้วเนี่ยเรามาดูภพกระดุมพระภพกระดุมพระเนี่ยก็คือจะเป็นราศีกรกฎนะครับเดินหน้าไปหนึ่งช่องนับไปข้างหน้านะครับเป็นราศีกรกฎไม่มีดาวจรนะครับแต่ดาวเจ้าเลิกเนี่ยเป็นดาวจันทร์เลข2นะครับแล้วก็นับไป10ช่องพบราภะนะครับนับไป10ช่องพบราภะเนี่ยก็ราศีมิถุนเนี่ยพบราภะของราศีมิถุนเนี่ยเป็นราศีเมษราศีเมษเนี่ยก็จะมีดาวอยู่2ดวงนะครับที่โคจรเข้ามานะครับเป็นดาวมฤตยูเลข0กับดาวพระเกศเลข9นะครับแล้วก็จะมีดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวอังคารเลข3นะครับก็เมื่อเราได้การวางลัคนาเมื่อเราได้เขาเรียกว่าตำแหน่งกระดุมพระราภะแล้วเราก็มาดูตัวเลขกันนะครับก็ตัวเลขแรกก่อนเลยนะครับในภพกระดุมพระเนี่ยไม่มีดาวจรแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวจันทร์เลข2ก็เลข2มาเขียนไว้1ดวงนะครับเขาเรียกว่าภพราภะมีดาวอยู่2ดวงคือเลข0กับเลข9นะครับเราก็เขียนเลข0กับเลข9มาวางไว้นะครับส่วนลัคนาเนี่ยจะมีดาวอยู่2ดวงลัคนาที่เราวางไว้นะครับตำแหน่งลัคนาที่เราวางลักไว้เนี่ยก็จะมีดาวศุกร์กับดาวพระราหูเลข8นะครับเราก็เขียนออกมาทั้งหมดได้5ดวงนะครับแยก5ดวงนะครับก็จะได้0 2 5 8 9ครับแต่เนี่ยในภพราภะจะมี0กับมี9นะครับผมชอบเลข9นะครับฉะนั้นผมก็จะให้เลข9เด่นนะครับแล้วก็เลขรองเนี่ยผมชอบเลข5แล้วกันนะครับดาวพฤหัสบดีนะครับเพราะว่าเลข5เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับในวิชาการให้เริ่มนะครับก็วางไว้ในวงกลมผมวางเลข9ไว้นะครับวางไว้ในวงกลมเลข9เนี่ยแล้วก็4ช่องก็เอาเลขมาจับเองแข็งน้อยไปหามากก็จะเป็นดาวพฤหัสอยู่เลข0ท่องถัดไปคือดาวจันทร์เลข2ถัดมาเป็นดาวพฤหัสเลข5แล้วก็ดาวพระหูเลข8นะครับวิธีจับก็อาจจะจับเป็น90 92 95 98นี่นะครับแล้วก็เป็นสไตล์ของผมก็จะเลือกให้เลยนะครับหลายท่านอยากบอกอาจารย์เลขเด่นเลขอะไรแล้วก็อยากได้คู่ชุด2ตัว3ตัวนะครับผมจับให้ทิศเหนือนะครับทิศเหนือผมให้ทิศเหนือเป็นอย่างที่บอกชอบเลข9นะครับเลข9อยู่ทิศเหนือนะครับก็จัดมาได้4คู่อย่างที่บอกไป90 92 95 98นะครับเลขรองอีกเลขหนึ่งที่ผมชอบคือเลข5ก็วางไว้ทิศใต้แล้วกันนะครับก็เอา5ไปจับ0 50 5ไปจับ2 52 5ไปจับ8 58แล้วก็5ไปจับ9 59นะครับทิศเหนือเลข9ทิศใต้เลข5นะครับก็อันนี้คือเลข2ตัวส่วนเลข3ตัวเนี่ยผมอยากให้3ตัวแตกเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ไปเลยนะครับก็2 2 5 9นะครับกับ2 5 8นะครับ2 5 9กับ2 5 8นะครับเลข3ตัวนะครับเพราะว่า2 5 8ก็สวย2 5 9ก็สวยนะครับก็ยังไงแล้วก็ท่านผู้ชมที่เขาเรียกว่าเป็นแฟนคลับผมก็ลองเอาเลขที่ผมให้เนี่ยไปพิจารณาตัดสินใจดูนะครับแล้วก็ขอให้วันที่16พฤษภาเนี่ยทุกท่านเฮงๆรวยๆปังๆจับเงินก้อนโตๆกันทุกท่านเลยนะครับเขาเรียกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าขอให้เรามีโชคนะครับเพื่อที่จะนำเงินตัวเนี้ยมาใช้จ่ายนะครับในเขาเรียกภาระที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถค่ากินค่าอยู่ครับหรือว่าอาจจะค่าบัตรเครดิตหรือค่าหนี้สินต่างๆนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องอดทนกันหน่อยนะ
ครับกว่าจะผ่านวิกฤตไปได้เนี่ยมันก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็เขาเรียกกำลังใจที่ดีนะครับทุกอย่างมันสามารถผ่านพ้นไปได้ถ้าเรามีกำลังใจแล้วก็มีความอดทนที่จะสู้นะครับทุกอย่างสามารถผ่านพ้นได้นะครับวิกฤตหลายครั้งเราก็เจอกันมาหลายครั้งแล้วเราก็ผ่านยังไม่ได้ทุกครั้งนะครับก็อันนี้ก็มีเขาเรียกว่าตอนนี้ในไลน์ก็กำลังเขาเรียกว่าคึกคักนะครับเพราะว่าผมได้ทำในเรื่องของไหว้ของดำ8อย่างนะครับที่จะไหว้องค์พระราหูนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ให้สมาชิกที่อยู่ในไลน์ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดมาแล้วผมก็ทำพิธีให้เพราะว่าเลขผมเนี่ยส่วนมากจะเป็นเลขที่ผมคำนวณมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเลขพระราหูนะครับผมก็มีความเชื่อมั่นศรัทธาในองค์พระราหูผมเลยบอกใครอยากมีโชคมีลาภแล้วยังคาดเคลื่อนเนี่ยฝากผมไหว้ได้แต่ตอนนี้ผมอยากให้เราได้เชื่อมั่นและศรัทธาท่านพัฒนาขึ้นไปอีกสักก้าวหนึ่งคือผมอยากให้ท่านได้ร่วมไหว้กับผมด้วยโดยก็อาจจะออกไปซื้อของดำหลายท่านก็มักจะถามว่าของดำ8อย่างมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องใช้อะไรบ้างคาถาสวดอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะยุ่งยากไปซื้อขาดบ้างครบบ้างผมเลยทำของดำให้8อย่างมีบทสวดให้นะครับแล้วก็มีดอกไม้ธูปเทียนมาให้ครบนะครับเป็นธูป8ดอกนะครับเทียนดำ2คู่แล้วก็มีดอกไม้ดำนะครับมีบทสวดแล้วก็มียันพระราหูนะครับท่านที่ไม่มีองค์พระราหูแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะนำยันไปใส่พานนะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับแล้วก็เช่าไปแล้วก็ตั้งจิตไหว้แล้วก็ขอพรกับท่านนะครับอันนี้ก็จะมีบอกไว้หมดเลยนะครับว่าอย่างถ้าเรามีห้องพระเราก็เอาไหว้ตั้งไว้บนหิ้งนะครับบนชั้นที่เราจัดไว้นะครับแล้วเราก็ไหว้ตามปกตินะครับส่วนถ้าท่านไม่มีหิ้งไม่มีห้องพระเราก็ตั้งโต๊ะแล้วเราก็หันหน้าออกหน้าบ้านนะครับก็ตั้งจิตไหว้พระราหูมียันมีของไหว้มีคาถาให้สวดแล้วนะครับก็อยากให้ท่านเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเลขแล้วก็องค์พระราหูที่จะให้โชคให้ลาภกับเรานะครับก็ชุดละ288บาทแล้วก็ผมก็จะมีค่าครู12บาทรวมเป็น300บาทถ้าจะส่ง50บาทนะครับเพราะว่าต้องแพ็คใส่กล่องเป็นอย่างดีเพราะเดี๋ยวของจะเสียหายนะครับก็โดยปกติถ้าเช็คดวงดูดวงเนี่ยผมก็500บาทผูกดวง500บาทนะครับทำพิธีต่างๆให้ก็จะมีค่าครูอยู่ที่500บาทแต่ว่าการที่ผมคิดค่าครู12บาทเนี่ยเพราะว่าไหนๆท่านก็เช่าของดำไปแล้วเนี่ยมีค่าใช้จ่ายตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็เลยลดค่าครูลงจาก500บาทเนี่ยเหลือ12บาทฉะนั้นชุดเนี่ย350บาทถูกกว่าค่าผูกดวงที่ผมทำให้กับลูกศิษย์เองนะครับแต่ผมอยากให้หลายท่านเนี่ยได้ไหว้พระระบุกันสนใจก็นะครับโทรมาที่เบอร์ call center นะครับ0954815412 0954815412นะครับถ้าท่านศรัทธาในตัวเลขศรัทธาในองค์พระราหูก็นะครับอยากให้เช่าของดำที่ผมได้ทำพิธีแล้วก็ได้ตั้งกิจอธิษฐานอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีโชคร่วมกันนะครับแล้วก็มีพิเศษอีกอย่างนึงมีท่านผู้ชมในไลน์สนใจเป็นจำนวนมากเลยเพราะว่าช่วงนี้ใกล้พระราหูจะย้ายราศีไปราศีพฤษภเป็นราศีการเงินแล้วก็สิ่งที่เหมาะที่สุดก็คือเลขแล้วก็ของนะครับที่เกี่ยวข้องกับท่านนะครับโดยเฉพาะที่ผมทำมาเป็นเขาเรียกว่าหิน78เนี่ยนะครับเป็นประกอบด้วยหินพระเสาแล้วก็หินพระราหูนะครับสีม่วงแล้วก็สีดำเพราะว่าคือตอนนี้บางครั้งเรามีค่าใช้จ่ายเยอะเรามีภาระเยอะถ้าเรามีโชคมีลาภก้อนเล็กๆบางทีมันอาจไม่เพียงพอถูกเล็กๆน้อยๆคู่78เนี่ยนะครับของผมเนี่ยเขาเรียกว่าผมให้คำนิยามของ78คือคู่มิตรใหญ่คู่โชคลาภก้อนใหญ่นะครับไหนๆเราจะมีโชคแล้วเนี่ยอยากให้ท่านมีโชคปังๆใหญ่ๆไปเลยนะครับก็นะครับจาก 1,200 บาทนะครับในช่วงที่หล่อพระสาวเนี่ยผมก็ลดให้เหลือ789บาทนะครับตอนนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหาเช่าไปเป็นจำนวนมากแล้วก็นำเงินเนี่ยมาหล่อพระเสาจนเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็ได้บุญด้วยกันและได้ความเป็นมงคลด้วยกันแต่ตอนนี้ผมอยากให้พิเศษกว่านั้นอีกเนื่องจากนะครับเรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับพิษโควิดทำให้หลายท่านเนี่ยอาจจะงบประมาณ
่าใช้จ่ายก็มีเยอะอยู่แล้วเนี่ยผมจะลดลงให้อีกนะครับเหลือเส้นละ488บาทแต่ผมจะขอ12บาทนะครับเป็นค่าครูก็รวมเป็นแล้ว500บาทจาก789บาทในช่วงตอนที่ผมไหว้พระครูก็คือประมาณเดือนมีนานะครับวันที่7มีนาผ่านมาประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยผมลดให้เหลือ488บาทนะครับแล้วก็รวมค่าครู12บาทนะครับแล้วก็ค่าจัดส่ง50บาทนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ได้คิดที่จะเอากำไรนั้นมากมายรายได้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็จะนำมาจัดงานต่างๆอย่างวันที่10พฤษภาเนี่ยนะครับผมกับมูลนิธิธนาคารเพื่อบุญก็จะจัดเขาเรียกว่าแจกนะครับของต่างๆเป็นข้าวสารถุงละ5กิโลนะครับมีข้าวกล่องนะครับมีผลไม้นะครับมีน้ำมันพืชมีมาม่ามีพวกปลากระป๋องพวกนี้แพ็คใส่ถุงแจกนะครับให้กับทุกท่านซึ่งเราก็ประมาณการไว้ที่500คนนะครับวันที่10พฤษภาคมวันอาทิตย์นะครับสถานที่คือมูลนิธินะครับเพิ่มบุญนะครับแล้วก็ในปลายเดือนเนี่ยผมก็จะร่วมกับเขาเรียกว่าสถาบันตักกศิลาหูลานะครับแจกให้กับคนที่เดือดร้อนในสภาวะโควิด-19 ช่วงนี้นะครับปลายเดือนพฤษภาคมผมก็จะจัดอีกครั้งหนึ่งสถานที่ก็อยู่ใกล้ๆกับช้างสามเสียนนะครับแถวปากน้ำนะครับก็จะมีประชาชนประมาณ 300-400 คนมารับของเหมือนกันนะครับก็รายได้จากการจำหน่ายของมงคลแล้วก็การที่ให้เช่าของดำเราก็จะนำไปทำบุญเราจะได้ต่อบุญต่อโชคลาภร่วมกันนะครับฉะนั้นก็สนใจนะครับก็ชุดของดำ300บาทแล้วก็หินนะครับคู่78นะครับคู่มิตรใหญ่คู่โชคลาภก้อนใหญ่เนี่ยได้ละ900บาทพร้อมกล่องสวยงามนะครับจากราคาเคยขาย 1,200 นะก็พิเศษที่500บาทก็ผมคิดว่าผมก็จะให้สักประมาณ78ท่านแล้วกันให้ตัวเลขสวยๆนะครับ78ท่านที่สนใจที่สั่งจองเข้ามานะครับสนใจก็โทรไปที่ call center นะครับโทรหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะตอนนี้ผมมี call center ที่จะรับคอยที่จะพูดคุยหลายท่านก็ไม่มีไลน์ก็สามารถที่จะให้จดวันเดือนปีเกิดที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็รายละเอียดต่างๆได้นะครับก็โทรไปที่095-481-5412หรือแอดไลน์ก็ได้แล้วก็เขาก็จะแอดไลน์แล้วก็ส่งไลน์คุยกันคือถ้าอยากจะโทรคุยสอบถามก็โทรได้สมัยก่อนนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมหลายคนโทรเข้ามาเยอะมากผมไม่ค่อยได้สะดวกตอนนี้ผมมีผู้ช่วยแล้วนะครับจะได้ส่งของได้เร็วขึ้นเราก็จะได้รับเรื่องนะครับที่ท่านผู้ชมได้โทรเข้ามาฝากข้อมูลถึงผมนะครับถ้ามีอะไรก็ฝากน้องเขาแล้วเดี๋ยวก็แอดไลน์เข้ามาเขาจะส่งข้อความแล้วก็ให้ผมแอดไลน์กลับเข้าไปคุยนะครับก็ทำให้ผมก็จะทำงานได้คล่องตัวขึ้นนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เราก็อย่าเพิ่งท้อนะครับเราก็จะเป็นกำลังใจกันสู้ไปด้วยกันนะครับผมก็ขออวยพรท่านผู้ชมนะครับในงวดวันที่16พฤษภาคมเนี่ยเฮงๆปังๆจับเงินก้อนโตๆกันนะครับเราจะได้มีเขาเรียกว่ามีเงินมีงบประมาณมีรายได้ในการที่เราจะใช้จ่ายชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตกันในเดือนถัดไปนะครับก็ขอให้มีโชคกันทุกๆท่านเลยนะครับพบกับผมได้ใหม่นะครับในช่วงโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับก่อนวันที่16สักอาทิตย์หนึ่งผมจะมาจัดโค้งสุดท้ายเพื่อสรุปตัวเลขนะครับให้อีกครั้งหนึ่งเผื่อจะมีหลายๆท่านที่พลาดโอกาสชมคลิปก่อนหรือแม้แต่ท่านที่อยากจะได้ตัวเลขที่มันเหลือน้อยตัวหรือตัวเลขที่อาจจะมีตัวเลขที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือตัวเลขที่อัปเดตนะครับผมก็จะมาจัดโค้งสุดท้ายสรุปให้ท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับพบได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ